เอาคลิปเนี่ยออกมาเผยแพร่ให้สาธารณชนเท่านั้นเขามีคลิปเขาไม่ต้องเปิดคลิปมานะครับว่าของทุกครั้งนะครับว่าปีนี้ผมไม่ได้จัดงานนายกอบจกับนายกท่าช้างเป็นคนจัดงานนี้หรือมีคนไปปล้นท่านจริงๆท่านระบายอารมณ์แน่นอนนะครับนะครับไม่เคยปล้น2ปีจัดที่อบจก็คือนายกโจ้คนที่มีส่วนร่วมนะครับส่วนเงินเนี่ยมันเป็นงบประมาณของกลุ่มจังหวัดทางทิศตะนะวันที่1นะครับแต่เทปผมผู้ใหญ่บ้านนะที่เราเจริญประธานสภาเกษตรกรแต่3ล้านประกวดผลไม้ล้าน5นะครับนั้นเงินงบมาเนี่ยอยู่ที่3ก้อนอยู่ไทเฟกอีกล้าน5ก็อยู่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเช่นเดียวกันในส่วนอื่นไม่มีงบประมาณสนับสนุนครับนะเราไม่ได้งบประมาณสนับสนุนเพียงแต่เข้าไปช่วยเพื่อให้งานมันสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างคุณรับงานแล้วเนี่ยคุณต้องมีความรับผิดชอบว่างานนี้จันทบุรีทั้งจังหวัดนะครับที่จะต้องเสียหายกลุ่มจังหวัดทั้งกลุ่มจังหวัดจอเนี่ยเวียนเทียนทุจริตหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องขององค์กรแต่พอเรื่องเฟซบุ๊กเนี่ยเขาบอกนักการเมืองแต่ถามว่าถ้าคุณตัดได้ถ้าคุณจะไม่มีการเปิดคลิปตรงนี้คุณกับผมเข้ามารับงานเนี่ยว่าคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าวันนี้มาเพราะว่าผมไม่มีเพจจันนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนพ่อน้องพี่เนี่ยเขาเห็นเขาก็มันรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นงานผลไม้หน่อยนะครับอันนี้ซึ่งรูปปีต่อไปอาจจะจัดขึ้นมาเป็นต่อไหนครับทีนี้เนื่องจากอย่างไรก็อบจองค์กรในองค์กรมาดูแลตรงนี้เพื่อจังหวัดเมื่อไหร่ก็งานจะถูกเปลี่ยนไปทุกปีถึงปีที่สามเนี่ยเราก็หาคนดูแลแทนละเพราะอยากให้ดูครับอบจมันจะได้เหมือนทำให้คนที่มาเที่ยวงานมันเชื่อใจเยอะๆจะมาในรูปแบบครับสำหรับที่ผมนะครับได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานจันทบุรีมหานครแห่งผลไม้นะครับก็เนื่องจากว่ามีออร์แกไนซ์ที่รับจ้างในเรื่องของการจัดงานจัดกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับซึ่งเขาได้ระบายในส่วนของFacebookนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของทำนองในเรื่องของความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์นะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีในเรื่องของนักการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันมีเฉพาะแค่นักการเมืองท้องถิ่นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเพื่อความกระจ่างและความชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางองค์การมหาสิวัตรเราได้รับมอบหมายในเรื่องของการจัดงานจราจรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถูกใจถูกต้องหรือไม่ต่างๆเนี่ยถ้าเกี่ยวกับการจราจรเนี่ยทางองค์การมหาสิวัตรต้องรับแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการพูดถึงในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยนะครับเราก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยองค์การมหาสิวัตรเป็นผู้ดำเนินการจัดซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันได้มีในเรื่องของการโพสต์ข้อความจากพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปซึ่งผมก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรเพราะว่าเขาก็ยังเข้าใจว่าองค์การมหาสิวัตรเป็นผู้ดำเนินการจัดแต่ในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดนะครับก็คือชลบุรีระยองจันทราดนะครับโดยจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มอบหมายให้กับพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะนั้นการที่ออร์แกไนซ์นะครับได้มาออกโพสต์ถึงในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นนักการเมืองนะครับแต่ว่ามันเป็นใครคนใดคนหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราทราบกันดีอยู่ว่าวันนี้เนี่ยที่รัฐบาลนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งเลวร้ายนะครับต่อการพัฒนาประเทศชาติเพราะนั้นการที่ออร์แกไนซ์ออกมาโพสต์ข้อความต่างๆเนี่ยในเชิงลบเนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเดียวชาวจังหวัดจันทบุรีทุกคนเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เรียนว่าตั้งแต่ที่ผมเป็นผู้หารท้องถิ่นมาเนี่ยนะครับตลอดเวลา19ปีเนี่ยนะครับผมไม่เคยมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของทำนองรัฐศาสตร์เช่นนี้เพราะฉะนั้นองค์การมหาสิวัตรเนี่ยเราเปิดว่างนะครับเราพร้อมที่จะรับคำติชมนะครับรับความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งจะเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับองค์กรอื่นๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการทำกิจกรรมก็คงไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของผลไม้อย่างเดียวเพราะนั้น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ดีนะครับท่านนายกเมืองท่าช้างนายกเฉลิมศักดิ์คำก็ดีเนี่ยนะครับแล้วอีกหลายท่านสมาคมกันไม่ใช่บ้านสตรีอะไรต่างๆสภาเกษตรกรต่างๆเนี่ยเราเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนางานเนี่ยนะครับให้มันเป็นสากลมากยิ่งขึ้นตามที่หลายๆองค์กรเนี่ยต้องการแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็ฝากครับฝากท่านสื่อมวลชนฝากพี่น้องประชาชนช่วยพิจารณานะครับว่า
สองปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์การมหาชนบัตรเราตั้งงบประมาณไว้ที่5ล้านนะครับแต่ปีนี้เนี่ยใช้งบ16ล้าน5นะครับแล้วก็งานออกมาอย่างไรนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องของข้อเปรียบเทียบนะครับจริงๆข้อเปรียบเทียบเนี่ยถามว่าองค์การมหาชนบัตรจะต้องดำเนินการไหมองค์การมหาชนบัตรจะต้องดำเนินการครับว่าข้อเปรียบเทียบตรงไหนเป็นข้อดีตรงไหนเป็นข้อเสียตรงไหนมันเป็นจุดบอดตรงไหนมันเป็นข้อบกพร่องนะครับเพราะว่าการจัดงานในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาประมวลนะครับเพื่อจะพิจารณาในเรื่องของการจัดงานในปีต่อไปนะครับเพราะนั้นถามว่าแล้วถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วยังไงนะครับก็เรียนว่าปีหน้าเนี่ยองค์การมหาชนบัตรคงจะเป็นเจ้าภาพเองนะครับแล้วก็ใช้ในที่ในส่วนของพื้นที่162ไร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยท่านสื่อมวลชนนะครับที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการจราจรในปีนี้ก็เรียนจริงตรงนะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นข้อบกพร่องจริงๆเพราะ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพอเรานั่งในเรื่องของการทำงานเต็มตัวเนี่ยนะครับเราได้มีการประสานไปยังท้องถิ่นอื่นกับหน่วยราชการอื่นยกตัวอย่างเช่นในปีที่แล้วเนี่ยหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของรถรางที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาเที่ยวงานเนี่ยหรือคณะจากต่างจังหวัดมาเนี่ยเรามีการบริการรถรางนะครับซึ่งเป็นของเทศบาลเมืองแล้วก็ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไยบันนีแล้วก็เวียนออกมาเป็นระบบว่ากี่นาทีออกกันกี่คันเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราทำแบบนี้นะครับแต่เพียงแต่เนี้ยก็ในเรื่องของการจราจรนะครับองค์การมหาชนจังหวัดขอรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเราได้รับมอบหมายจากตรงจุดนี้นะครับก็เป็นข้อบกพร่องที่ต้องกราบขออภัยไว้จริงๆนะครับแต่ไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเรามอบหมายงานไปอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับผู้ที่ใช้ชื่อนะครับในเรื่องของการโพสต์ข้อความที่ไม่สมควรนะครับก็ผมคงไม่ดำเนินการอะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือเราไม่อยากต่อล้อต่อเถียงนะครับแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจเนี่ยคุณบอกคุณมีคลิปเนี่ยว่าใครเรียกรับเงินเนี่ยนะครับเรียกรับสวยเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยก็เปิดมาให้สาธารณชนเขารับรู้ก็เพราะว่าในส่วนของ Facebook ที่ชื่อจันยิ้มเนี่ยซึ่งเป็นขององค์การมหาชนจังหวัดเนี่ยผมก็เรียนทุกท่านอยู่แล้วผมก็ลงชื่อของผมโดยส่วนตัวแล้วเพราะนั้นการฟ้องเนี่ยองค์การมหาชนจังหวัดเราเคยฟ้องอยู่ครั้งเดียวเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องของสภาองค์การมหาชนจังหวัดแต่ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับแต่ถามว่าผมจะไปฟ้องร้องอะไรไหมผมไม่ฟ้องร้องนะครับแต่เพียงคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าคิดว่าคุณเป็นผู้รับจ้างนะครับกับระบบราชการแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลนะครับแล้วคุณบอกว่าคุณมีคลิปอยู่ในมือด้วยเนี่ยนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นคนไทยแล้วคุณรักประเทศไทยนะครับคุณก็ต้องเอาคลิปมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยคลิปตรงนี้คุณบอกว่าอ้างว่าลบแล้วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่กล้ามานำมาเปิดเผยเนี่ยผมถือว่าวันนี้คุณก็เป็นบริษัทที่ใช้ไม่ได้แต่ว่าในส่วนขององค์การจัดซื้อวัดวันนี้ผมก็ตรวจสอบนะว่าบริษัทนี้ชื่ออะไรเพราะก็กลับเรียนตรงๆว่า TOR หรือสัญญาจ้างเนี่ยผมไม่รู้จักเขามาก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นบริษัทมาจากไหนที่อยู่เขาที่อยู่อะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันสืบค้นได้เพราะว่ามันมีเรื่องของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะนั้นผมก็จะดูว่าก็คงจะต้องส่งให้กับทางสรรพากรเป็นเบื้องต้นนะครับสองวันนี้เนี่ยก็จะดูว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำภูมิภาคที่2จังหวัดชลบุรีเนี่ยจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับในเรื่องของงานกิจกรรมงานกฎหมายในครั้งนี้อย่างไรก็เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับตรวจสอบผมมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ลองเปรียบเทียบดูในเรื่องของสถานะเนื้องานนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ฝากไปถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับว่าอย่าทำงานหลายมาตรฐานนะครับก็ขอให้มันเป็นมาตรฐานเดียวครับ